โอทางวินัยไปคลิปบำเหน็จบำนาญคืนหมอแล้วก็ติดคุกย้อนหลังได้สังคมเนี่ยพิจารณาด้วยหลักให้ความเป็นธรรมว่ากรณีนี้มันอาจจะเกิดสองฝ่ายก็คือฝ่ายไปเสนอขอเขากับฝ่ายที่ให้ซึ่งมันก็ผิดทั้งคู่เลยแต่ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนมันต้องมีคิดจู่ๆแล้วคนจะถือใบชดมาเดินว่อนขายดิมันมีไหมหรือมีคนไปขอเขาเจตนาจะทำผิดไปเสนอผลประโยชน์ให้เขาแล้วเขาก็ทำซึ่งทั้งสองฝ่ายถ้ามีจริงคือผมบอกว่าผิดต้องแต่ใครเริ่มต้นกระทำผิดใครเป็นต้นทางของความผิดอย่าเบนประเด็นไปแต่ถึงแม้ว่าสมมติว่าจะเป็นคนที่ไปเสนอก่อนแต่คนที่สนองมันก็ผิดก็บอกแล้วผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่แล้วทางกระทรวงท่านรู้เอาข้อมูลมาเราไม่เลี้ยงเราไม่เอาไว้อยู่แล้วว่ามันสวนทางกับนโยบายผมแต่บางอย่างคือมันหลายปีมาแล้วแล้วเราจะเอาผิดยังไงถ้าสมมติว่าเรามีเอาผิดคนที่จะไปขอซื้อแล้วคนที่ขายเนี่ยมันอาจจะหลายปีมาแล้วหลายปีเขาลงโทษย้อนหลังได้อาจจะเกษียณไปแล้วโอทางวินัยไปคลิปบำเหน็จบำนาญคืนหมอแล้วก็ติดคุกย้อนหลังได้ไปอยู่บ้านแล้ว70ปีก็เอาลากเข้าคุกได้แล้วบำเหน็จบำนาญก็ยกเลิกหมดแล้วอันนี้เราอันนี้ท่านจะสั่งให้มีการสั่งให้นรรดอไปดูทำทุกปีเขาก็รายงานผมว่าไอ้พวกคนที่ทำนอกพิษนอกรอยแบบนี้เขาก็มีลงโทษอยู่ทุกปีนะแต่มันเป็นข่าวเพราะนั้นถ้าได้ล็อตนี้มาอีกก็มาเลยนั้นเราขอบคุณเลยเราก็จะดำเนินการเพราะว่านโยบายผมเนี่ยอยากทำเรื่องนี้มันเป็นโปร่งใสให้คนเข้ามาเป็นทหารนะโดยมีความสุขโดยสมัครใจถ้าไปทำอย่างนี้เสียเนี่ยมันชวนทางนโยบายผมรัฐมนตรีคะมองยังไงกับที่ก้าวไกลคนที่พยายามจะถูกเรื่องสอดอติดตามของสอสอในก้าวไกลเป็นไอโอของมันมีเหตุก็มีผลมันมีมูลมีเหตุที่มาก็คุณไปตรวจสอบแล้วคนเขาก็ตรวจสอบคนอื่นแล้วก็ไปเจอพอไปเจอปั๊บเรื่องก็ต้องเดินไปตามนี่แหละประเทศเรานักร้องเยอะจะตายพอมีเชื้อปั๊บเขาก็ร้องอยู่แล้วเหล่านี้เรื่องใครจะมีใบสอดอจริงแท้มันต้องเป็นหน่วยทหารถึงจะรู้นะมันไม่สามารถที่จะใครจะรู้ก็ได้มันต้องเป็นหน่วยทหารผมยังไม่ได้ดูเพจจะเรียนให้ทราบเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านนายกมอบหมายนโยบายพิเศษให้ผมนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเรื่อง IO เนี่ยห้ามไปทำ IO กับคู่ต่อสู้เด็ดขาดทางทหารเนี่ยห้ามไปทำนะให้ทำก็คือทำประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลแล้วให้ทำพูดเรื่องของเราดีกว่า IO ไปเลยว่าผลงานเรามีอย่างไรว่าไปแต่ห้ามเด็ดขาดที่จะไปกันแกล้งผู้ดังนั้นซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่จะทำให้เราได้รับความนิยมยั่งยืนแล้วกรณีที่แอบส่งข้อมูลให้เพจต่างๆอย่างเนี้ยว่าคนนี้มีเคยทำผิดนะอะไรเงี้ยเราไม่เอาไปแฉอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่านโยบายเราไม่ทำไม่วิธีนี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่ใช่วิธีที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่ว่าใครอาจจะไปแอบทำด้วยประสงค์ส่วนตัวหรือหวังดีส่วนตัวนั้นก็ไม่ทราบได้แต่ทิศทางนโยบายกองทัพและท่านนายกไม่มีมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ